สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุกโต๊ะข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2558ค่ะพบกับคุณพุทธะอภิวัลและดิฉันจิตดีศรีดีค่ะก็วันนี้แน่นอนนะครับดูเหมือนกับว่าตั้งแต่ตอนบ่ายเป็นต้นมานะครับว่าเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ติดตามสถานการณ์ก็คงกำลังเกาะติดเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนี่แหละนะครับที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์โดยวันนี้เนี่ยตอนบ่ายโมงคุณผู้ชมครับอยากให้ดูเหตุการณ์สักนิดนึงนะฮะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปค้นนะครับภูนอนันต์อพาร์ตเมนต์นะครับอยากให้ดูบรรยากาศเมื่อตอนบ่ายนี่คือภาพเมื่อตอนบ่ายนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคือชุดสืบสวนเนี่ยได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ต้องสงสัยเป็นชาวต่างชาติเนี่ยแหละนะครับไปพักอาศัยอยู่แล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ทางด้านของเจ้าที่ตำรวจก็เลยไปตรวจค้นนะครับที่ห้องพัก412แล้วก็414โดยทางด้านของห้องพักดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่ภูนอนันต์อพาร์ตเมนต์ก็คือแถวซอยเชื่อมสัมพันธ์11แถวเขตหนองจอกการไปตรวจค้นครั้งนี้คุณผู้ชมครับก็สามารถควบคุมตัวนะครับเป็นชายชาวต่างชาติสัญชาติตุรกีอยากให้ลองดูหน้าตาเขาสักนิดนึงนะฮะชื่อว่านายอาเดมคาราดักนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เนี่ยจากการไปตรวจสอบในห้องพักก็พบอาวุธพบเครื่องประกอบอาวุธที่เกี่ยวข้องกับระเบิดเนี่ยแหละนะครับจำนวนมากลองดูหน้าเขาชัดๆสักนิดนึงเดี๋ยวแหละนะฮะเดี๋ยวลองเอาภาพขึ้นมาหน่อยครับทีมงานนี่คือบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการไปควบคุมตัวมาเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจากการตรวจค้นในครั้งนี้ต้องบอกว่าตอนที่กำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนั้นมีทั้งในส่วนของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงท่านเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวท่านเองเลยนะครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีพลตำรวจโทศิวรารังสิพรหมนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึงทางด้านของโฆษกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้นะคะก็ยังมีพลตำรวจโทจากทิพย์ชัยจินดาก็ลงพื้นที่ไปด้วยเช่นกันนี่คือภาพเมื่อตอนบ่ายโมงนะครับคุณผู้ชมครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าการควบคุมตัวในครั้งนี้เนี่ยอย่างทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงหลังจากที่มีการไปตรวจสอบอะไรกันเสร็จสรรพปุ๊บนะครับหลังจากนั้นท่านก็ออกมาแถลงข่าวสั้นๆคำแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านยืนยันนะครับว่าวันนี้มีการควบคุมตัว1คนแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็คือมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองที่สำคัญก็คือว่ามีการส่งตัวนะครับไปให้ทหารควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนของกลางต่างๆที่มีการตรวจยึดได้ยังไม่มีการเปิดเผยแต่จริงๆแล้วผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะที่เดินทางไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ก็บอกนะครับว่ามีการขนของกลางทั้งหมดเนี่ยใส่รถกระบะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะผบ.ตร.นะครับยังบอกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเบื้องต้นเนี่ยการจับกุมตัวในครั้งนี้นะฮะยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการจับแพะเพราะวันนี้มีนักข่าวถามเลยนะฮะว่านี่เป็นการจับแพะหรือเปล่าท่านก็มีปรากฏว่าอารมณ์โกรธมากถึงขนาดถามเลยนะฮะว่าคุณอยู่ฉบับไหนผมไม่สนใจคุณหรอกแต่เอาว่าทั้งหมดตอนนี้จับกลุ่มตัวได้1คนนะครับฟังเสียงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูหน่อยฮะครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะครับได้ร่วมกันทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ1คนนะครับในเบื้องต้นนี่ได้แจ้งข้อหาว่ามีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองนะครับก็ได้มอบตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนำตัวไปควบคุมนะครับในเบื้องต้นขอให้ข้อมูลเท่านี้ก่อนยังไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้เพราะว่าเราต้องมีการสอบสวนตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติก็จะต้องมีกระบวนการทำให้ถูกขั้นตอนจะต้องมีร่ามมีเจ้าหน้าที่สถานทูตเข้ามามีส่วนรู้เห็นในการสอบปากคำนะครับในเบื้องต้นก็ขอแจ้งให้สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องชาวไทยทราบว่านะครับเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา1คนนะครับเป็นชาวต่างชาติโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากนะครับของกลางจำนวนมากส่วนในรายละเอียดนั้นยังไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้ในชั้นนี้นะครับขอบคุณครับยืนยันไหมครับว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ครับเอาเป็นว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีของกลางคือวัตถุระเบิดนะครับส่วนจะเชื่อมโยงยังไงยังขออนุญาตไม่ตอบเนื่องจากเรายังไม่ได้สอบสวน
ตามขั้นตอนนะครับเป็นการจับแพะหรือเปล่าครับนี่น้องไปตรงอื่นเลยไปถ้าจับแพะไปตรงโน้นเลยปะฉบับไหนอะปะออกไปเลยครับถามได้ยังไงครับคุณไม่สร้างสรรค์เลยคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าผมไม่แคร์คุณหรอกนะผมจะบอกให้เขากำลังอยู่ในบรรยากาศของความรู้สึกที่ดีๆมาถึงมาถามจับแพะหรือเปล่าผมยังตอบไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้นะครับในเบื้องต้นขออนุญาตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดพลาดไปขอบคุณมากครับนี่แหละครับเป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อครู่นี้เองนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าหลังจากที่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์เนี่ยก่อนจะประมาณสัก6โมงหลังจากนั้นพอตอน6โมงเย็นปั๊บนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูสักนิดนึงนะฮะก่อนจะเข้ารายการทุบโต๊ะข่าวเมื่อครู่นี้เองตอน6โมงเย็นนะครับพันเอกวินไทยสุวารีแล้วก็พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำภาพถ่ายนะครับซึ่งก็เป็นชนิดของระเบิดแล้วก็เบื้องต้นสิ่งที่ตรวจค้นได้ในห้องของนายอาเดมคาราดักก็มีอุปกรณ์ประกอบระเบิดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝักแคระเบิดค่ะชิ้นส่วนจักรยานยนต์ใช้ประกอบระเบิดนะคะมีท่อเหล็กฝาครอบท่อเหล็กค่ะและนอกจากนี้ก็มีพาสปอร์ตอีกเป็นตั้งเลยนะคะถูกต้องมากเลยนี่อันนี้แหละครับที่มีการระบุนะฮะว่าเป็นหนังสือพาสปอร์ตซึ่งก็เบื้องต้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นชาวตุรกีด้วยแล้วก็ยังมีท่อคอนเทนเนอร์บรรจุระเบิดนะครับซึ่งใช้เวลาแถลงข่าวเมื่อครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการเราประมาณสัก 7-8 นาทีนะครับก็เป็นการแถลงข่าวด่วนเลยล่ะครับหลังจากที่มีการคุมตัวอาเดมคาราดักนะครับเป็นชาวสัญชาติตุรกีเห็นบอกว่าเป็นคนที่อิสตันบูลูเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเดี๋ยวทีมงานสลับภาพนิ่งตอนที่มีการตรวจค้นในห้องพักหน่อยนะฮะเพราะมันจะมีภาพนิ่งอีกชุดนึงซึ่งจริงๆแล้วมากหรือว่าเพิ่มเติมจากที่ในส่วนของโฆษกเอามาแถลงมีภาพอีกนะฮะที่ของบรรจุอยู่ในถุงอันนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะอันนี้คือภาพส่วนหนึ่งที่มีการไปตรวจเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้จะเห็นเลยนะฮะภาพเมื่อครู่นี้ก็จะมีพวกเหมือนกับพวกกรรไกรมีเหมือนกับเศษเหล็กนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหรือแม้แต่ EOD เนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ถอนกำลังแต่ประการใดเลยนะครับน่าสนใจก็คือว่าผู้ชายคนนี้นะฮะอาเดมคาราดักเข้ามาพักอาศัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์เพิ่งระเบิดเมื่อสัปดาห์ก่อนถูกไหมฮะแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยมาตั้งแต่กรกฎาคมและน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาพักเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะเขามีการไปเชิญตัวก็คือในส่วนของเจ้าของหอพักเนี่ยนะฮะมาดำเนินการสอบสวนคุณผู้ชมครับซึ่งก็ตอนนี้มีการกันออกมาเป็นพยานเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวลองสลับภาพไปดูบรรยากาศสดๆที่ตึกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับภูนอานันต์อพาร์ตเมนต์เพราะขณะนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังหน่วย EOD ยังไม่ได้มีการถอนกำลังแต่ประการใดและเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับค่ะคุณฉัตรปณิดาจันทร์สิรินะคะสวัสดีครับคุณฉัตรปณิดาครับค่ะคุณพุทธคุณจิตดีคะค่ะตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่คูณอนันต์อพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งอยู่ในเขตหนองจอกค่ะในที่ที่ทางเจ้าที่ตำรวจนะคะได้สืบค้นตัวผู้ต้องสงสัยค่ะในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะคะที่ชั้น4ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาบอกว่าทางเจ้าที่ค่ะก็มีทั้งเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เขตหนองจอกนะคะแล้วก็มีเจ้าที่ทหารแล้วก็เจ้าที่ครับดีหน่วยเก็บกู้ระเบิดนะคะครับเข้ามาตรวจค้นในห้องพักนะคะของชาวต่างชาติคนดังกล่าวนี้นะคะขณะนี้คุณฉัตรปณิดาฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขณะนี้เนี่ยเอาไปว่าตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกไปหรือยังครับหลังจากแถลงข่าวค่ะตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะยังไม่ได้เดินทางออกไปค่ะแต่ว่าได้ประชุมอยู่ที่ด้านข้างนะคะตรงข้างๆกับอพาร์ตเมนต์ค่ะแต่ว่าจะออกไปอีกไม่ช้าค่ะในช่วงเวลา 19:00 น.เพราะว่าทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะจะนัดประชุมนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามเหตุระเบิดที่ราชประสงค์นะคะให้ประชุมกันถึงความคืบหน้าแล้วก็ความเชื่อมโยงนะคะกับเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะครับ
ครับขณะนี้บรรยากาศเองคุณผู้ชมฮะที่ดูภาพอยู่นี้นี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะที่บริเวณด้านหน้าของคุณอนันต์อพาร์ตเมนต์และที่กล้องกำลังจับอยู่นี่คือบริเวณห้องพักที่ทางด้านนายอาเดมคาราดักเนี่ยแหละนะครับเขาพักอาศัยอยู่จากการที่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่พักอาศัยอยู่ในตึกเป็นยังไงบ้างฮะคุณฉัตรปณิดาเขารู้จักผู้ชายคนนี้อะไรยังไงไหมค่ะจากการที่พูดคุยนะคะซึ่งก็ประมาณ10กว่าคนนะคะซึ่งต่างคนก็บอกว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นชายชาวต่างชาติคนที่มาอาศัยอยู่ภายในบริเวณตึกพูลอนันต์แห่งนี้เลยค่ะแล้วก็พร้อมบอกว่าในขณะจนถึงทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ค่ะได้พักอาศัยอยู่ภายในพูลอนันต์แห่งนี้ค่ะครับเจ้าของตึกได้มีโอกาสคุยกันบ้างหรือยังครับจนถึงขนาดนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันเพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจนะคะได้กันตัวเอาไว้ค่ะยังไม่ปล่อยให้มาให้ทางสื่อมวลชนนะคะได้เข้าไปสอบถามหรือว่าพูดคุยแต่อย่างใดครับตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเท่าที่เราเห็นเนี่ยในห้องนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ไหมฮะเพราะในกล้องที่กำลังให้คนดูได้เห็นนี่จะเห็นมีเจ้าหน้าที่ส่วนน้อยละที่ยืนอยู่หน้าห้องใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ส่วนน้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเวลา 17:00 นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคุณจีจีคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งเป็นหน่วยของทหารค่ะได้นำตัวผู้ต้องสงสัยนะคะขึ้นรถตู้นะคะแวนนิวเซเว่นค่ะสีดำนะคะหมายเลขทะเบียน3038นะคะขึ้นไปแล้วค่ะออกจากพื้นที่ไปแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบว่านำตัวไปที่แห่งใดนะคะต้องรอติดตามกันอีกทีค่ะครับครับเอาละครับขอบคุณครับแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะมีการคุมตัวจริงแล้วไปไว้ที่ราบ11นะคะคุณผู้ชมคะนะครับแล้วก็ตรงบริเวณราบ11แถววิภาวดีเนี่ยนะครับคือไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงทีมงานสลับภาพบรรยากาศที่ทางด้านของพูลอนันต์อพาร์ตเมนต์เจาะขึ้นมาด้วยนะฮะคือจะได้ดูบรรยากาศไปด้วยเพราะขณะนี้ย้ำนิดนึงก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังคงอยู่ที่นั่นนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็จะได้มีการรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเนี่ยแหละนะฮะนี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้นะฮะถ้าดูเวลาแล้วตอนนี้ก็ 18:34 ส่วนนึงเนี่ยหลักฐานทั้งหมดคุณผู้ชมครับมีการนำลำเลียงออกมาขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะฮะนี่คือบรรยากาศก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้สลับแล้วนะฮะนี่คือบรรยากาศก่อนหน้านี้ตอนที่คุมตัวนะครับทางด้านอาเดมคาราดักออกมาแต่น่าสนใจก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการที่ไปเจอพาสปอร์ตตอนนี้เนี่ยกำลังมีการตรวจพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมหรือไม่เพราะอย่างที่บอกก็คือตอนที่เจอเนี่ยมันมีหลายเล่มนี่ขออนุญาตให้ดูภาพตอนที่คุมตัวออกมานะครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่าคือวันนี้เนี่ยตัวอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเนี่ยแหละนะฮะในส่วนของทางด้านพูลอนันต์มีการปิดหมดเลยและนี่ก็คือผบ.ตร.นะฮะเมื่อตอนบ่ายเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยใช่และนอกจากนี้นะคะหลังจากที่ทางด้านของผบ.ตร.ท่านแถลงนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้มีการแจ้งข้อหาผู้ต้องสงสัยไปแล้วหนึ่งข้อหาก็คือมีวัตถุระเบิดเอาไว้ในครอบครองนะคะและนี่ก็คือภาพตอนที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยออกมานะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นเลยนะครับว่ามีทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารตรึงกำลังอย่างแน่นหนาน่าสนใจก็คือว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยแหละนะครับพูลอนันต์อพาร์ตเมนต์เบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านผู้ที่พักอยู่ในตึกทางเจ้าหน้าที่มีการขอนะครับขณะนี้เข้าตรวจค้นทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยเพราะมีรายงานว่าทางด้านของอาเดมคาราดักเนี่ยมีการเปิดห้องไม่ใช่แค่ห้องเดียว คือห้องข้างเคียงเนี่ยก็ไปพบในส่วนของวัตถุระเบิดอยู่ด้วยซึ่งทางด้านของกองพิสูจน์หลักฐานคุณผู้ชมครับมีการลำเลียงออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่สำคัญก็คือยังใช้คำว่าเป็นการควบคุมตัวนะครับถามว่าทำไมถึงจะต้องมีการไปสอบต่อเพราะเบื้องต้นการควบคุมตัวครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือเนื่องจากว่าเป็นชาวต่างชาติทางผบ.ตร.เองก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงของรัฐเนี่ยก็บอกว่าจำเป็นที่ต้องประสานสถานทูตของเขานะครับอยากให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะฮะในส่วนของภาพนิ่งหน้าเขาชัดๆกับภาพกล้องวงจรปิดที่ราชประสงค์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถูกระบุว่าผู้ชายคนนี้เห็นไหมฮะน่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ราชประสงค์เพราะอย่างที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกเนี่ยแหละนะครับคือมุมหนึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็คือตรงบริเวณที่ราชประสงค์เนี่ยตอนนั้นใส่หมวกแล้วก็สะพายเป้แล้วก็ผมยาวถูกไหมฮะคือเบื้องต้นเนี่ยวันที่เกิดระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยแหละนะครับคือผบ.ตร.เองหรือแม้แต่ทางด้านของในส่วนของจะเรียกว่าอะไรฮะท่านโฆษก
ท่านก็บอกว่าอาจจะใส่วิกก็เป็นไปได้นะฮะแต่วันนี้การเข้าไปค้นห้อง412แล้วก็414พูนอนันต์อพาร์ตเมนต์ผู้ชายคนนี้คือคนที่ควบคุมตัวออกมาหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับในภาพสเก็ตเพราะในภาพสเก็ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาสเก็ตจากกล้องถูกไหมฮะซึ่งมันมีผมนะฮะขณะที่คนที่คุมตัวออกมาวันนี้เนี่ยคือผมสั้นใช่แต่กับการที่เราได้ติดตามแถลง5นาทีหลังจากที่เคารพธงชาติเนี่ยนะคะจากทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็ยอมรับเลยนะคะยืนยันเบื้องต้นว่าตอนนี้นะคะผู้ต้องสงสัยที่จับกุมได้เนี่ยค่ะมีความเชื่อมโยงเพราะว่าจากการที่พบวัตถุต้องสงสัยในห้องพักนั้นเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่ท่าเรือสาทรแล้วก็ที่แยกราชประสงค์ด้วยก็แต่คือคำว่าเชื่อมโยงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมือวางนะฮะเพราะคำแถลงเนี่ยยังไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นขอรอเวลาในการสอบสวนก่อนก็แล้วกันนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็น่าสนใจละครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกเองถูกไหมครับว่าท่านยังไม่อยากจะฟันธงว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงแต่ท่านบอกมันต้องเป็นขบวนการและที่สำคัญก็คือว่าต้องพูดง่ายคือมีทั้งต่างชาติและคนไทยอาจจะร่วมด้วยน่าสนใจก็คือว่าเบื้องต้นอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวเนี่ยแหละนะครับคือคนที่อยู่แถวนั้นเองเนี่ยบางส่วนก็บอกเหมือนกันว่าก็ยังคือเหมือนกับไม่ค่อยคุ้นหน้าผู้ชายคนนี้นะเพราะว่าเขาเดินทางมาพักตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนมาพักเนี่ยนะคะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาขอเช่าห้องทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยแต่อย่างใดเลยนะคะไม่มีการเชื่อมสัมพันธ์ก็คือวันนึงเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหน้าคร่าตาแต่รู้ว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น4เท่านั้นเองนี่นะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับว่าคือมันมีประเด็นเยอะแต่เอาว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องไปฟันธงนะเพราะอย่างที่บอกเอาไปว่าผบ.ตร.ย้ำว่าเชื่อมโยงแล้วในห้องก็เป็นวัตถุระเบิดส่วนประกอบต่างๆที่ทางตำรวจไปเจอตอนนี้ก็กำลังจะเอาไปตรวจพิสูจน์เพิ่มคือสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ DNA ถูกไหมฮะก็คงจะต้องมีการไปพิสูจน์แล้วก็เทียบเคียงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการส่งตัวเข้าไปที่กรมทหารราบที่11นะคะเพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะฮะน่าสนใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันมีทั้งก่อนหน้านี้เรื่องเกี่ยวกับว่าวันนี้เองอ่ะคือวันนี้มันมีข่าวว่าไปคุมตัวเขาเรียกว่าชาวอุยกูถูกไหมฮะที่หนีออกจากด่านสระแก้ว3คนถูกต้องแต่ปรากฏว่าตอนเช้าก็กลายว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนทันทีเมื่อมีการไปควบคุมตัวเนี่ยนะฮะเป็นชาวตุรกีถูกไหมฮะสัญชาติตุรกีเมืองอิสตันบูลอาเดมคาราดักแล้วก็สามารถควบคุมตัวพร้อมกับวัตถุระเบิดแล้วก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เองคงจะต้องดำเนินการในการสอบปากคำทั้งหมดเนี่ยแหละนะฮะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุด่วนที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งการหาข่าวทั้งหมดเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ช่วงหน้าคงจะได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้รวมทั้งตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากฟังคือมันมี4ชั้นชั้น4เป็นใครชั้น3เป็นใครชั้น2เป็นใครเจ้าของหอพักอยู่ไหนพักแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมา